สวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนใช่ครูเรียมคะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันจันทร์ค่ะค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่28ค่ะเดือนอะไรคะเดือนมีนาคมปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2565ค่ะปีค.ศ.อะไรคะค.ศ. 2022ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะครูเรียมตอนนี้บ่าย 3 โมง 4 นาทีค่ะโอ้บ่าย 3 โมงใช่แลเนา้ะวถ้าก็เป็นตอนเวลาบ่ายนะคะช่วงกลางวันไม่กลางวันแล้วเนาะบ่าย 3แล้ว4 โมง 5 โมงใช่ไหมถ้าปกติอ่ะครูหญิงหรือว่าครูเรียมไปออฟฟิศก็ทำงานอีก2 ชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้ครูหญิงอยู่ที่ไหนคะครูหญิงอยู่ที่บ้านไม่ได้อยอู่อกไปข้างนอกเหกรรอุคงะเทพไม่ค่ะไม่ออกไปข้างนอกใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยไปทำงานที่ออฟฟิศก็โอ้บ่าย 3ก็4 โมง 5 โมง 6 โมงเนาะผู้หญิงก็ประมาณ3 อีก 3 ชั่วโมงใช่ไหมอีกเห็นไหมคะแสงก็ส่องอีก3 ชั่วโมงก็จะกลับบ้านแล้วกลับที่บ้านแต่เนาะคนกรุงเทพใช่ไหมครูหญิงอ่ะอยู่กรุงเทพแต่ครูเรียมไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ค่ะตอนนี้อยู่มหาสารคามไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะใช่เวลาครูเรียมจะไปช้อปปิ้งเนาะไปซื้อของไปซื้ออาหารไปซื้อยาสระผมไปซื้อลิปสติกครูเรียมไปยังไงคะขับรถเตรียมขับมอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะโอ้โหมอเตอร์ไซค์ไปแต่ถ้ากรุงเทพใช่ไหมคะครูหญิงอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วครูหญิงออไมก่ไปข้างนอกยังไงคะอ๋อก็ BTS ใช่ไหมคะ BTS หรือว่าแท็กซี่เนาะแท็กซี่ก็ได้แท็กซี่ไปสยามพารากอนนะโอเคแต่ถ้าแท็กซี่รถเนาะกรุงเทพเนี่ยมีรถมากๆก็แท็กซี่อาจจะรถติดก็อาจจะใช้เวลานานแพงคนกรุงเทพก็เลยใช้รถไฟฟ้า BTS MRT อืมผู้หญิงใช้คิดว่ารถไฟฟ้า BTS บ่อยไหมคะบ่อยค่ะบ่อยถ้าตอนนี้ไม่บ่อยตอนนี้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเมื่อก่อนไปทำงานเนี่ยทุกวันจากบ้านไปออฟฟิศรถไฟฟ้าจากออฟฟิศกลับบ้านก็รถไฟฟ้าผู้หญิงมีบัตรรถไฟฟ้านะแต่ไม่รู้อยู่ไหนเมื่อเช้าเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะรถไฟฟ้ามันจะมีบัตรเนาะบัตรรถไฟฟ้าก็ติดนะแล้วก็คือเวลาคนต่างชาติเนาะนักเรียนเนาะฝรั่งคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นมาประเทศไทยเนี่ยก็รถไฟฟ้ามันจะเป็นมันจะมีช่องตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีอันนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเป็นประตูใช่ไหมคะว่า
มันจะมีป้ายบอกว่าเข้าได้เนาะหรือว่าถ้าตรงนี้แอดก็ไม่ได้มานักเรียนก็ติดบัตรประตูตรงนี้ก็จะเปิดแล้วคุณก็เดินเข้าเร็วมาก1 2 3 4 5ต้องวิ่งนะคะใช่ค่ะเรียมเคยไปเข้าไปในรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมคะแต่ว่าเรียมไม่ได้มีบัตรนะไม่ได้มีบัตรเรียมก็จะใช้วิธีหยอดเหรียญหยอดเหรียญแล้วก็ได้บัตรมา1 บาทแล้วบางทีที่เรียมถือกระเป๋าไปเยอะๆหรือว่าเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้นะคะกระเป๋าลากใช่ไหมเวลใชา่จะไปกระเป๋าจะขึ้นเครื่องบินนะใช่ค่ะเรียมก็ต้องรีบวิ่งแล้วกระเป๋าออกหรือบางทีเขใชา่ก็จะมีพนักงานยืนอยู่เขาก็จะเปิดประตูให้เอากระเป๋าผ่านเข้าไปใช่ใชเพ่ราะว่าคเร่ะียนไม่ชอบถ้าไม่ BTS รีบทำไมอ่ะทำไมครูเรียนไม่ชอบ BTS อ่ะเพราะว่าคนเยอะมากจริงค่ะๆแล้วคนก็รีบไปทำงานเรียนก็ไม่ชอบ BTS ค่ะใช่ค่ะครูหญิงเนี่ยจริงๆก็ BTS กับ MRT ใช่ไหมก็ชอบ MRT มากกว่าแต่ว่าบ้านเนี่ยใกล้ BTS มากกว่าก็เลยต้องขึ้น BTS กลับบ้านขึ้น BTS ไปทำงานแล้วก็เวลาที่จากบ้านสมมติอันนี้เป็นถนนนะคะโอ้โหเป็นหมึกหมดนะคะนนถนนเนาะถนนนะคะถนนชื่อพหลโยธินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะคะไม่ก็อันนี้แหละอันนี้สมมติบ้านครูหญิงก็นั่ง BTS 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 แล้วก็สยามนะ BTS สยามเนี่ยคนเยอะมากครูใช่ไหมใช่แล้วแบบครูหญิงอ่ะจากบ้านไปที่ทำงานก็คือลง BTS สยามนะคะ BTS สยามแล้วก็ไปออฟฟิศออฟฟิศกลับบ้านก็ขึ้นที่สยามทุกวันแล้วก็เรียมคิดว่า BTS อยู่ใกล้บ้านครูหญิงเรียมคิดว่าครูหญิงใชน่่าจะชอบ BTS มากกว่า MRT ทำไมถึงชอบครูหญิง MRT ชอบมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราถ้าครูเรียมไม่รู้นักเรียนหรือว่าครูเรียมเนี่ยเคยขึ้น BTS ขึ้น MRT บ่อยๆไหมครูหญิงเนี่ยบ่อยๆเพราะว่าจากบ้านไปออฟฟิศเนี่ย BTS ใช่ไหมคะแต่จากออฟฟิศกลับบ้านเนี่ยจริงๆมันมี2 ช้อยเพราะว่าออฟฟิศเนี่ยใกล้ MRT ทำงานเสร็จแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็ไป MRT MRT BTS เนี่ยคนเยอะเหมือนกันใช่แต่เรานะอันนี้นะที่เราเคยเจอคนบน BTS กับคนบน MRT เวลาคนบน BTS อ่ะเขาจะยืนแบบสมมติมีโทรศัพท์ใช่ไหมเขาก็จะแบบครูเรียมเดินมายืนไม่ได้คนก็ไม่สนใจอันเนี้ยบน BTS เราเจอบ่อยๆแตก่็ถค้ืาอแบบเขาไม่ MRT ขยับอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ขยับให้คใชุณหญ่ิงค่ะอืมใช่เขาไม่ขยับหรือแบบเขาก็ยืนแล้วบางคนมีกระเป๋าใช่ไหมมีกระเป๋าเนี่ยใหญ่บางทีแล้วคือผู้ชายมากๆเนี่ยจะมีกระเป๋าเป้ใช่ไหมที่สะพายข้างหลังแล้วผู้ชายเนี่ยสูงคือครูหญิงเนี่ยเตี้ยนะคะผู้ชายอ่ะสมมติ
ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเขาก็ยืนจับแล้วตรงเนี้ยเขาก็มีกระเป๋าเนาะมีกระเป๋าเป้ใช่ไหมผู้ชายเนี่ยตัวสูงอ่ะสมมติแล้วก็มีคน BTS เนี่ยคนเยอะมากอ่ะแล้วสมมติครูหญิงยืนอยู่ที่นี่ใช่ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนอันนี้หญิงนะเตี้ยใช่ไหมเตี้ยบางทีหน้าเราเนี่ยตรงกับกระเป๋าแล้วแบบผู้หญิงนึกสูใชง่ไหมว่าสูงกี่เซนติเมตรคะผู้หญิงเนี่ยอ่ะเอาสมมติเอาคนออกไปนะผู้หญิงเนี่ยสูง150 เซนติเมตร150 เซนติเมตรคุณลิผฟู้ชายบางคนอ่ะสมมติ170ใช่ไหม170ผู้หญิง150มันก็อาจจะไม่เตี้ยขนาดนี้ก็อาจจะประมาณเนี้ยกระเป๋าเขาใช่ไหมหัวเราแล้วก็กระเป๋าแล้วบางทีแบบบน BTS มีคนถ้ามีคนนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนเยอะๆแล้วแบบหันไปทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องข้างหน้าแล้วผู้ชายผู้ชายเนี่ยมีกระเป๋าเป้เนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์หนักแล้วแบบบางทีเขาก็แบบเขาก็หันอย่างเงี้ยแล้วหน้าเรากับกระเป๋าแล้วก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเป็น MRT ใช่ไหมคท่ะี่เราเคยเจอนะคะที่แบบที่คุณหญิงเคยเจอ MRT เนี่ยถ้ามีคนมากๆผู้ชายที่มีกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าใช่ไหมเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าอ๋อใช่แบบเราเกข็าก็จะรูม้ีใช่กไรหมะเปค๋าะกระเป๋าอยู่ข้างหน้าใชเข่าก็ค่ะจะเห็นอืว่ามใครอยู่ข้างหน้าแต่เวลาเอาใไชว้ข่้างหลังอ่ะถ้าเขาจะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างหลังจะโดนครูหญิงก็ไม่รู้แล้วเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เห็นใช่ไหมเขาไม่เห็นก็เลยคิดไม่ค่อยชอบคนบน BTS เพราะว่าคนบน BTS บางครั้งไม่คิดอ่ะคนอื่นใช่ไหมคะคนอื่นครูเรียมครูหญิงนะเคยเจอผู้หญิงไทยบน BTS นั่งนั่งภาษาไทยเราบอกว่านั่งไขว่ห้างอ่ะค่ะแล้วเรียมอยากวาดรูปด้วยไหมจะเปิดให้ดูนะคะนั่งยังไงนั่งไขเวรี่ยมอหย้าากงวาดรูปเหรอคะนั่งแบบนี้เหรอนั่งแบบนี้เหรอนั่งไขว่ใช่ห้างใช่ใช่มีรูปก็ได้คุณเปิดรูปอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆตอนเนี้ย BTS เขาไม่ให้นั่งนะอย่างเงี้ยค่ะนั่งไขเรวา่เรียกว่านั่งไขว่ห้างทำไมคะทำไมไม่ให้สมนมัต่ิงสมมติว่านี้เพราะว่าถ้าอันนี้นั่งใช่ไหมขาสมมตินะ example อันนี้คือขาแล้วเรานั่งอย่างเงี้ยไขว่ห้างเนี่ยขาตรงเนี้ยมันจะยื่นออกมาสมัยถ้าคนน้อยโอเคแต่ถ้าคนเยอะจริงๆตรงนี้เนี่ยครูเรียมยืนได้ผู้ชายคนนี้นั่งไขว่ห้างครูเรียมเข้าไม่ได้อ๋มันจะเป็นเหมือนอันเนี้ยขาผู้ชายแล้วครูเรียมมายืนอยู่ตรงเนี้ยครูเรียมอยู่ตรงขาเขาอะค่ะคือแบบครูหญิงเคยเจอผู้หญิงไทยแบบนั่งไขว่ห้างอ่ะแล้วบน BTS มันจะมีสถานีสยามกับสถานีอโศกที่คนเยอะๆแล้วคนเยอะมากแต่ผู้หญิงก็นั่งไขว่ห้างแล้วก็แบบเขาไมไ่ม่สสนนใจใจเลยใช่เขาไม่สนใจแล้วเขาสูงใช่ไหมสูงเนี่ยขาก็ยจะายาววไงถ้าครูหญิงเนี่ยเตี้ยมันก็จะสั้นถ้าครูหญิงไขใชว่่แล้วหเข้าาก็งแบบไม่เรียมคิดว่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าอืมถ้าเรียมไขว่หใช้า่งกก็แบกบ็ไม่ขาสั้นนะเรียมก็ขาสั้นเหมือนกันใช่แต่ถ้าผู้หญิงที่สูงเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาน่าจะสูงประมาณผู้หญิงคิดว่าได้นะ170 เซนติเมตรแล้วเขาก็นั่งไม่เขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์เนาะเขาเนี่ยนั่งไขว่ห้าง
แล้วเขาก็เห็นว่ามีคนมากๆบนรถไฟฟ้าแต่เขาก็นั่งไขว่ห้างคนเนี่ยเข้าไม่ได้ก็เหมือนถ้าสมมติครูเรียมถ้าผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นรถไฟฟ้าเนาะอ๋อแล้วมันจะไขว่ห้างยังไงนะแล้วก็อ่ะไขว่ห้างใช่ไหมมันก็ขามันก็จะยื่นออกมาตรงนี้ถ้าครูเรียมจะยืนครูเรียมก็ต้องยืนหนึ่งสองแล้วครูเรียมก็ต้องค่อมขาเขาเอาไว้ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ไขว่ห้างก็อาจจะเข้าไปยืนได้อีกคนหนึ่งใช่ค่ะแล้วแบบคนไทยอ่ะถ้ามีขาของผู้หญิงใช่ไหมแล้วครูเรียมเนี่ยยืนคร่อมเนาะยืนคร่อมขาแบบนี้ครูเรียมก็รู้สึกไม่สบายใจไม่ได้ใช่คอ่ะนั่นแหละก็หเญลิงยก็ชรูอ้บสึกมันMRT มากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าแบบเคยเจอแบบคนที่แบบไม่ดีอ่ะทำตัวไม่ดีสมัยบนรถไฟฟ้า BTS มากๆแต่ที่ MRT เนี่ยไม่ค่อยเจอนิดหน่อยเวลาเข้า MRT อ่ะมีคนเยอะค่ะๆคนที่ MRT เนี่ยถ้าเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมไม่มีคนไม่มีคนก็เล่นโทรศัพท์แต่พอเห็นคนเยอะๆโอเคเก็บโทรศัพท์หรือว่าไม่เล่นแต่ BTS ไม่ค่อยเจอนิดหน่อยดิมก็ไม่รู้เหมือนกกั็นเลนะยว่ามันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าครูหญิงอาจจะขึ้น BTS บ่อยก็เลยแบบเห็นคนเยอะๆแล้วก็เห็นคนมากกว่า MRT หรือเปล่าไม่รู้ใช่ค่ะแต่ว่าแบบก็คือขึ้นถ้าขึ้น BTS ก็เจอทำไมเจอคนที่แบบยืนเขาเรียกอะไรนะยืนใช่ไหมยืนบน BTS อย่างเงี้ยคือบน BTS อ่ะมันจะมีอันนี้มันจะมีต้นเสาใช่ไหมคะใช่อันนี้เนาะมันจะเป็นเสาบนรถไฟฟ้าให้เราจับแล้วมันก็จะมีเสาข้างบนเสาข้างบนอันนี้เนี่ยถ้าผู้ชายที่สูงจับได้นะแต่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้100%นะคะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ผู้หญิงจับตรงไหนคะเพราะว่าเรียมเคยขึ้น BTS แล้วเวลา BTS มันวิ่งอะรถมันจะแบบขยับอย่างเงี้ยเขย่าแล้วมันยืนไม่ได้ต้องแบบหาที่จับผู้หญิงทำยังไงคะก็ถ้าตรงนี้ใช่ไหมคุณเรียนมันจะมีอันนี้โอ้หมึกหมดนะคะแล้วมันก็จะมีเป็นห่วงใช่ไหมห่วงอันเนี้ยครูหญิงถ้าครูหญิงยืนที่นี่จับได้เนาะจับได้แต่ว่าจะมีแบบแต่ผู้ชายเนี่ยเขาตัวสูงใช่ไหมเขาตัวสูงเนี่ยบางทีห่วงมันโดนหน้าเขาผู้ชายเนี่ยเขาก็จะหมุนห่วงขึ้นไปข้างบนอ๋มันก็จะหมุนขึ้นไปแล้วแบบถ้าเราเดินเข้ามาแล้วมีคนเยอะๆเราก็จะแบบทำยังไงไม่ได้ผู้หญิงเคยกระโดดไเหรมาก็จะแบบถ้าครูหญิงเป็นเด็กโอเคนะครูเรียมครูหญิงยังเด็กๆกระโดดก็โอเคนะแต่ว่าแบบอันเนี้ยที่เราแบบเราเคยเจอบนรถไฟฟ้าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีนะทำแบบนี้เนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีคุณต้องคิดมีคนอื่นรถไฟฟ้าเนี่ยครูเรียมใช้ได้ครูหญิงใช้ได้นักเรียนไม่ใช่คนไทยนักเรียนก็ใช้ได้รถไฟฟ้าไม่ใช่ของครูเรียมไม่ใช่ของครูหญิงนะของทุกคนใช่ต้องคิดใช่ไหมคะถ้าครูหญิงฟังเพลงใช่ไหมฟังเพลงแล้วเปิดดังๆตุ้ม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 ก็ไม่ได้ใช่ในประเทศไทยเนี่ย
ถ้าผู้หญิงอ่ะดูซีรีส์ใช่ไหมคะดูซีรีส์แล้วก็เปิดเสียงไม่ใส่หูฟังอ่ะแล้วก็เปิดดังๆในแบบโอ้ BTS ใช่แกไหมตายได้แล้วอะไรนะหมายถึงใน BTS MRT ก็ไม่โอเคนะจะไม่โอเคเนาะไม่ได้อ่าครูเรียมเห็นก็เลยบอกฉันไม่อยากดูฉันไม่อยากดูฉันไม่อยากฟังใช่แต่เลียบก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอคนที่แบบฟังหรือว่าดูในโทรศัพท์เสียงดังๆไม่เคยเจออืมครูเรียมไม่เคยเจอแต่ว่าเจอแต่คผูน้หญิทงี่เแคบบยเจอไม่สนใจคนอื่นแล้วก็ไม่ขยับใหใช้่คไหมนอื่นเข้าไปอันนั้นเคยเจอเนาะคิดว่าทุกคนเคยเจอ BTS มันจะมีประตูใช่ไหมปิ๊ป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 เปิดปิดนะบางคนเนี่ยยืนที่นี่ครูเรียมเนี่ยเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ยืนแบบทำไมเนี่ยคิดว่าเคยเจอแล้วอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีทำแบบนี้บนรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ยไม่ดีคุณหญิงเคยทำไหมนะคุณหญิงพูดไมอั่นนี้ทไม่ำดนีะคะอันนี้เออบางทีคุยหญิงแบบคุยโทรศัพท์คุยแล้วคุยหญิงก็ลืมว่าอ๋อยืนอยู่หน้าปเรอะตูอแล้วพอประตูเปิดแล้วคุยหญิงก็อาจจะลืมมีไหมคะเลียมอาจจะมีนะแต่เลียมก็อาจจะจําไม่ได้อืมคุณหญิงคิดว่าคุณหญิงเคยยืนตรงประตูแล้วแบบบางทีมีคนเยอะๆอ่ะแล้วมีคนออกแล้วเราก็แบบเราก็คิดไม่เป็นไรเราไม่ขยับแต่เราทําแบบเราเล็กตัวเล็กๆเราแบบคแตวา่มจริงแล้วก็เล็เขกาลงอนอิกดเไดมี่ยวได้เออขอโทษครับแต่เราก็เดินใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็คือเราทำใช่ไหมแต่บางทีเราก็อาจจะลืมอืมเนาะก็เป็นแล้วก็บอกว่านิสัยไม่ดีใช่ไหมคะนิสัยไม่ดีบน BTS บนรถไฟฟ้านะอันนี้ไม่ทำนะคะก็คือที่ครูหญิงหรือว่าครูเรียมเนี่ยเคยเจอใช่ไหมคนนิสัยไม่ดีบนรถไฟฟ้าใช่ไม่รคู้่ะว่าครูหญิงพูดมาเรียมก็จะได้ระวังเพราะบางทีเรียมคิดว่าไขว่ห้างไม่เป็นอะไรแต่ครูหญิงบอกแล้วอ๋อเรียมก็คิดได้ว่าอ๋อถ้าเรียมไม่ไขว่ห้างก็จะมีคนเข้ามาได้อีกคนหนึ่งสองคนอใชื่มแต่ถ้าสมมุติครูเรียมขึ้นรถไฟฟ้ามีคนนิดหน่อยคนน้อยอ่ะอันนี้คิดว่าทุกคนโอเคไม่เป็นไรทำไมถ้าครูเรียมไม่ใช่ไขว่แล้วก็กระดิกกระดิกอย่างนี้ก็คงไม่เป็นไรส่วนมากจะได้ยืแต่นจริงผู้หญิงไทยไม่ได้ไม่ได้นั่งเนาะก็ไม่รู้ว่านักเรียนเคยเจอไหมนะคะใช่ถ้านักเรียนขึ้นรถไฟฟ้าก็อาจจะเคยเจอนะคะใช่ค่ะใช่กค็่ะยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างก็ได้นะคะว่าเคยเจออะไรบ้างบนรไดถ้ไฟฟ้า MRT BTS อืมใช่หรือว่าประเทศนักเรียนก็ได้นะประเทศนักเรียนถ้านักเรียนเคยเจอที่ประเทศนักเรียนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณหญิงใช่ครูหญิงกับครูเรียมก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าเนาะใช่แล้วค่ะสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหญคิง่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนักเรียน